มวยรอบ CTF เงินล้านอีกคู่หนึ่งชกกันในพิกัดน้ำหนัก106ปอนด์อาลีครับเอาละครับคู่นี้นะครับก็บอกแล้วนะครับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับผู้ชนะเท่านั้นนะครับที่จะได้เข้ารอบส่วนผู้แพ้นี่ก็เก็บกระเป๋ากลับบ้านทันทีนะครับในพิกัด106ปอนด์นี่ถือว่าคู่ขี้เร้าใจแน่นะครับแล้วก็เคยใช้บริการกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับโดยทางด้านของพุทโธนะครับพลิกเอาชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกนะครับเอาละครับตอนนี้ดวลเข่าสู้กันอย่างสนุกเลยนะครับคู่นี้นะครับพุทโธนะครับกับอนันตชัยโอ้โหอนันตชัยนี่ตัวเล็กก็จริงแต่แข็งแรงนะครับชวนทะเลาะตลอดนะครับมีหมัดมีศอกนำไปก่อนแล้วก็ปล้ำในตีเข่าพุทโธเองก็พยายามไล่แขนแล้วก็แทงสู้นะครับโอ้เกมการชกก็ยังถือว่าเบียดกันนะครับยังไม่มีใครได้เปรียบกันมากเอาละครับมาดูกันที่วงในใครจะแข็งแรงกว่ากันเพราะตอนนี้ก็ดูว่าพุทโธก็เริ่มที่จะแรงขึ้นมาแล้วครับอ้าวยกนี้ยก3นะครับหาเรื่องอย่างเดียวซ้ายน้ำเงินอนันตชัยโอ้โหขวานขวานมา1เล็บขวานโอ้ยยกเทยกน้ำเลยโอ้โหนี่ครับโอ้ย2มาอีกแล้ว2มาอีกแล้วโอ้โหนี่โอ้โหเอาคืนครับเอาคืนโอ้โหออกอาวุธนี่ทันกันเลยนะครับคู่นี้เอาแตกนะครับเห็นเลือดนะครับโอ้ดูว่าจะแตกเยอะพอสมควรเลยนะครับทางด้านของอนันตชัยเลือดนี่ทะลักมาเลยนะครับแตกที่หน้าผากครับเรียกว่าไม่สนนะครับเลือดก็เลือดนะครับบ้าเลือดแล้วครับตอนนี้เอาเบียดเข้าไปล็อกในวงในนี่จับได้ดีทั้งคู่นะครับโอ้โหเอาแต่ว่าทางด้านของพุทโธพยายามจะมีเหลี่ยมนะครับหมุนตีเหมือนกันดูนะครับโอ้โหเรียกว่าไม่สนแล้วครับอนันตชัยเบียดตลอดพยายามจะชวนทะเลาะปล้ำในอย่างเดียวนี่แหละครับมวยรอบ CPF เงินล้านมันต้องมันอย่างนี้โอ้โหละเลงเลือดเลยฝ่ายแดงพุทโธน้ำเงินอนันตชัยนี่ยกนี้ต้องชนพอมวยนี่พอแตกแล้วนี่บ้าเลือดแล้วอนันตชัยนักมวยบางคนเอ้าโดนเทงอาจารย์ลงไปอยู่ล่างอีกแล้วอนันตชัยนี่ครับเอ้ามาสู้กันต่อเอ้าพุทโธตั้งหลักตั้งเอ้าตั้งกำแพงไว้ตั้งเอ้านันตชัยเอ้าบิดมากับการแยกโอ้โหเรียกว่าพลิกไปพลิกมาตลอดนะครับคู่นี้เกมการยกนี่เดือดเหลือเกินนะครับสมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับผู้ชนะนี่จะได้เข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปนะครับตอนนี้นี่พยายามจะเบียดชนอย่างเดียวโอ้โหเรียกว่าแตกไม่สนนะครับบ้าเลือดจริงๆครับทางด้านของอนันตชัยอ้าวชนตลอดโอ้โหเลือดเปรอะเลยจริงๆอ่ะโอ้โหแตกแสกหน้าด้วยนะเอ้าก่อนกรรมการจะแยกเอ้าตีไปยังตีได้ตีไปกรรมการปล่อยให้ตีก่อนเอ้าแทงไปหมดยกเดี๋ยวมาสู้กันต่อไม่สนชนเข้าไปอนันตชัยเดี๋ยวดูครับพุทโธว่าลูกทีเด็ดทีขาดวงในโอ้ตีอนันตชัยตีโอ้โหเอาละครับสถานการณ์ตอนนี้นี่ถือว่าเบียดกันเหลือเกินครับสู้กันสนุกครับโดยเฉพาะทางด้านของอนันตชัยนี่ยังชนตลอดนะครับเอาวงในเวลาล็อกนี่ดูครับเอาตีเข้าไปมาดูครับพุทโธพยายามจะไล่แขนโอ้โหมาโดนอนันตชัยนี่แทงเข้าอีกสวยๆครับนี่เลยครับแต่ก็จริงนะครับอนันตชัยแต่แข็งแรงเดินไม่เลิกทะเลาะไม่หยุดนี่ชนอย่างเดียวนะครับอนันตชัยพุทโธตั้งโตถอยเอาข้ามทุ่งใบสุดท้ายไปไหนมาที่น้ำเงินนะครับน้ำเงินนะครับโอ้โหวันนี้สุดๆเลยทีเดียวน้ำเงินนะครับแตกด้วยแต่ว่าเป็นผู้ชนะเพราะเดินอนันตชัยปอพิฆเนศนะครับเป็นฝ่ายชนะพุทโธนะครับจิตอาสาบางแก้วไปแบบละเลงเลือดจริงๆ